วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่18กุมภาพันธ์2558กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะกุลธิดาชนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะซินเจียยูอีซินีเวอร์ชัยนะเออนะหน้าไม่ให้แต่ใจรักนะคะเอาให้เนียนก็วันนี้เป็นวันไหว้นะคะสำหรับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนจีนทั่วประเทศนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วก็เฮงเฮงรวยๆก็แล้วกันนะคะวันนี้ประเด็นทางการเมืองน่าสนใจเช่นเคยตั้งแต่กรณีไอ้ฮามโนกันไปเองนะคะเรื่องชุดนี่แหละค่ะดีที่วันนี้เราใส่ชุดนี้นะคะเพราะถ้าใส่ชุดอื่นอาจจะทำให้ใครโมโหก็เป็นได้ใส่เหมือนคุณตันนี่คงไม่มีวันนะคะที่เราจะไปใส่เหมือนเขาอ่านะคะไม่มีวันอยู่แล้วแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเมื่อวานหูปปช.จัดเรียบร้อยจัดหนักจัดเต็มนะคะเตรียมที่จะเรียกค่าเสียหายจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ติดตามประเด็นเนื้อหากันค่ะนี่คือ2สิ่งใหญ่ๆที่จับตามองกันแล้วหน่อยมีอีกนิดนึงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์กับ BBC Thailandได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะคะเรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วก็ถ้าสมมุติมีการเลือกตั้งอีกครั้งนึงเนี่ยประชาธิปัตย์อาจจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะคะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังได้ให้สัมภาษณ์อีกเรื่องนึงประเด็นไล่ล่ามาอีกแล้วนะคะที่ฉันว่าคงจะเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าคนในพรรคเพื่อไทยบอกว่าเนี่ยลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตามไล่ล่าอีกฝั่งนึงพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ได้ไล่ล่าก็ว่าไปตามคดีเรื่องปองดองอะไรก็ไม่ต้องถามแล้วไม่พูดแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันค่ะซึ่งคำตอบของนายกรัฐมนตรีที่ว่านี่แหละก็นำมาซึ่งก่อนหน้านี้ที่ออกมาให้ข่าวกับนักข่าวก็คือคุณวรชัยเหมะนะคะหรือว่าพี่เงาะของเรานี่แหละค่ะนะคะก็ออกมาพูดในทางที่ว่าแม้มันจะปองดองอะไรกันได้อย่างไรในเมื่ออีกฝ่ายนึงพยายามไล่ล่านะคะปากก็บอกจะปรองดองแต่เท้าก็ยังคงกระทืบอยู่นี่นะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ได้มีการนำเรื่องนี้แหละค่ะไปสอบถามกับพลเอกประยุทธ์ถึงได้คำตอบมานะคะว่าไม่ได้ไล่ล่าใครเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะซึ่งประเด็นที่ขึ้นหน้าหนึ่งของข่าวสดก็คงจะไม่พ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เรามาดูพาดหัวตัวไม้กันก่อนในเช้าวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับกรณีโรงพยาบาลนะคะที่ห้ามนะคะไม่ให้ประชาชนที่ไปเข้าโรงพยาบาลนั้นไม่ให้ดูช่อง3นั่นเองก็เหมือนทำนองที่ว่าให้สลับสับเปลี่ยนให้หมุนเวียนช่องกันไปดูนั่นเองนี่นะในตอนนี้ไม่ให้เปิดแช่ช่อง3ไม่ให้แช่ไว้ให้สลับเปลี่ยนไปดูไปเรื่อยๆเป็นทำนองนี้ได้ถึงกับต้องออกหนังสือนี่ชี้แจงอะไรกันเลยนี่นะคะในตอนนี้รองปลัดสาธารณสุขเนี่ยค่ะก็แจงวุ่นเปล่าห้ามโรงพยาบาลดูข่าวช่อง3นะคะอ้างว่ามีชาวบ้านได้ร้องเรียนเปิดแต่รายการสรยุทธให้สลับไปดูช่องอื่นบ้างบิ๊กวิก3ก็เร่งเคลียร์ด่วนเลยนี่นะคะเปิดเผยว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะแม้มันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวก็ผิดด้วยเนาะใช่ก็เกี่ยวกับรายการข่าวของคุณสรยุทธ์นั่นเองเนี่ยนะอ้างว่าเสนอข่าวไม่ครบถ้วนตัดตอนแล้วก็บิดเบือนพูดมันรายการก็ถูกปปช.ชี้มูลและอัยการสูงสุดก็สั่งฟ้องจึงมีความเห็นสั่งทุกโรงพยาบาลเนี่ยค่ะพิจารณาเปิดทีวีหมุนเวียนทางด้านของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะคะว่าเป็นผู้ออกหนังสือดังกล่าวเองนี่แหละก็หวังเพื่อที่จะให้หมุนเวียนเปลี่ยนช่องดูกันบ้างเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งข้อร้องเรียนขณะที่บิ๊กช่อง3นี่นะคะก็เตรียมที่จะไปเคลียร์กับรองปลัดสาธารณสุขเพราะว่าในการเปิดดูช่อง3เนี่ยถือได้ว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็พร้อมแนะนำได้ว่าไม่ควรระบุในหนังสือว่าเป็นช่อง3นะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหาเหตุว่าสาธารณสุขก็อาจจะมองว่าไม่เหมาะสมในตอนนี้ก็ยังคงระบุนะคะว่ายังไม่ได้หารือกับผู้ประกาศข่าวชื่อดังแต่อย่างใดก็น่าจะเป็นคุณสรยุทธ์นี่แหละนี่นะคะผู้ที่เป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้นั่นเองนี่นะคะก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันก็แล้วกันในตอนนี้ทางบิ๊กของช่อง3ก็เตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยกับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะก็ไม่อยากจะให้ระบุไปว่าเป็นช่อง3อะไรอย่างไรนะคะเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนั่นเองใครก็จะสามารถจิ้มรีโมทแล้วก็เปิดไปดูช่องไหนก็ได้นี่นะคะแต่ก็เข้าใจแหละว่ามุมของประชาชนบางคนที่ใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยเอาล่ะอาจจะอยากจะดูอีกช่องนึงอ่ะบางทีถ้าป
เปลี่ยนแชร์กันไปให้ได้รับชมอย่างทั่วๆทุกๆช่องนี่ฉันว่าก็เป็นมุมดีเหมือนกันนะคะมันก็เป็นการเคารพสิทธิของอีกฝั่งนึงที่เขาอยากจะดูอีกช่องนึงเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แบบว่าต้องปักหลักดูเพียงช่องในช่องนึงช่องเดียวอะไรแบบนี้เห็นเขาว่ามีชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะที่เจ็บป่วยแล้วก็นอนพักรักษาตัวอยู่เนี่ยเขาก็ร้องเรียนกันว่าเปิดแต่รายการสรยุทธเขาเองเนี่ยก็อยากจะดูช่องอื่นกันบ้างนี่แหละค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือถ้าสมมุติว่าเอกชนเนี่ยแน่นอนว่าคนที่นอนรักษาตัวอยู่อ่ะสามารถเปลี่ยนรีโมทได้ตามใจอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรัฐเนี่ยก็คงจะต้องเป็นห้องรวมใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่กรณีที่เป็นคนไข้แบบแอดมิดหรือว่าต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นบริเวณที่รอยารอพบหมอซึ่งเอกชนไม่มีแน่นอนแบบนี้หรือเปล่าคือถ้ารอก็เป็นช่วงเวลาที่น้อยมากมันจริงจังกันถึงขั้นต้องนั่งเฝ้าดูทีวีที่โรงพยาบาลนี่ดิฉันว่ามันก็ผิดปกตินะฮะแต่ก็เป็นที่นิยมจริงๆนะคะเวลาที่ฉันไปโรงพยาบาลกับแม่แต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักเปิดช่อง3นี่แหละก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าแล้วก็ช่อง3เขาจะมีโปรแกรมรายการคือช่วงเช้าเขาจะไล่เรียงไปเลยทุกเรื่องทุกแวดวงอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะแต่ในมุมมองของดิฉันนี่ก็เหมือนอารมณ์ชาวบ้านนี่เลยนะคืออยากจะดูช่องอื่นบ้างที่มันไม่ใช่ช่อง3อะไรอย่างเงี้ยแต่เราลำพังเราจะไปเปลี่ยนโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็กลัวคนอื่นว่าเขาจะแบบดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นต้องให้ส่วนกลางนี่แหละโรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจแต่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงคะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่านี่นะคะก็ว่ากันไปหรือจะมีการเมืองมาเกี่ยวหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆช่อง3ก็ได้ PR กันอีกรอบแล้วฮะกลายเป็นได้หน้าสื่อกันไปนี่นะคะประเด็นรองค่ะเกี่ยวกับการเมืองนั่นเองนี่นะคะปูอ่วมอีกปปช.จี้คลังทวง600,000 ล้านนะคะปปช.ยื่นคลังจี้ทวงปู600,000 ล้านค่าเจ๊งจำนำข้าวจ่อเรียกค่าเสียหายนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากกลุ่มต่างๆนะคะขออภัยนะคะปปช.ยื่นคลังจี้ทวงปู600,000 ล้านค่าเจ๊งจำนำข้าวจ่อเรียกค่าเสียหายจากบุญทรงอีกคดีด้วยเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เท่านั้นนะคะปานเทพกล้าละลงรานค่ะประธานปปช.ก็ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้นี่แหละเนี่ยนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วแหละว่าจำนวนตัวเลขที่กระทรวงการคลังสรุปออกมาเนี่ยจำนวนสูงถึง600,000 ล้านตอนนี้นี่นะคะปปช.ก็บอกว่าจะมีการลงนามหนังสือในวันนี้18 กุมภาพันธ์ก่อนที่จะส่งถึงกระทรวงการคลังแล้วก็ส่งสำนวนการไต่สวนไปพร้อมกันด้วยโดยจะแจ้งไปตามคดีอาญาก็คือคุณยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาว่ามีบุคคลอื่นหรือเปล่ารวมด้วยอีกหรือไม่นี่นะคะก็จะได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอีกส่วนคุณบุญทรงเนี่ยค่ะปปช.ก็เตรียมที่จะเรียกค่าเสียหายบุญทรงตริยพิรมอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนอกจากนั้นค่ะประเด็นรองลงมาฆ่าโหดกันอีกแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้นี่มันเกิดขึ้นโอ้เรียกได้ว่าท่ามกลางสายตาหลาย10 คนด้วยกันที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนี่นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนี่นะคะเห็นว่าเกิดขึ้นที่ใจกลางห้างสรรพสินค้าโรตัสชุมพรเลยนี่นะคะซึ่งก็อย่างภาพที่ได้เห็นนี่แหละค่ะเป็นนาทียิงภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่สตท.นรพัฒน์เพชรราพรปลัดอบต.สวนแตงจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะบุกยิงนางสาวพาดายังสถิตเป็นรองปลัดอบต.ถึง3 นัดซ้อนนี่นะคะแล้วก็เสียชีวิตคาห้างโลตัสชุมพรเลยต่อหน้าชายหนุ่มที่มาด้วยกันสาเหตุก็คือมาจากปมหึงหวงนั่นเองนี่นะคะก็เป็นการยิงอุกอาจสนั่นห้างโลตัสจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะหนุ่มปลัดอบต.ก็รัวยิงไม่ยั้งเลยนะคะสำหรับสาวรองปลัดอบต.ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะคะก็ดับสยองเลยเขาเปิดเผยกันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยปลัดปืนโหดที่ว่าเนี่ยพบว่าฝ่ายหญิงมาเดินเที่ยวห้างกับหนุ่มอื่นจึงเกิดอาการโต้เถียงกันแล้วก็ทะเลาะกันขึ้นเสียงดังกันเลยนี่นะคะก่อนจะบันดาลโทสะกระชากตัวหญิงสาวเนี่ยออกมาแล้วก็ยิงหนุ่มต่างถิ่นด้วย1 นัดแต่ว่าพอดีในกระสุนมันถากหน้าท้องไปรอดไปกับผู้ชายที่มาด้วยกันนี่นะคะจากนั้นเนี่ยค่ะก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยรัวยิงใส่ปลัดหญิง3 นัดก็ทรุดจมกองเลือดแล้วก็เดินหนีไปเฉยๆเนี่ยนะคะท่ามกลางประชาชนนับร้อยที่เห็นเหตุการณ์ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยค่ะซึ่งด้านชายหนุ่มที่รอดชีวิตก็รีบลุกขึ้นมาอุ้มร่างหญิงสาวนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ทันค่ะสิ้นใจก่อนในที่เกิดเหตุเลยนี่นะคะในตอนนี้ตำรวจก็เปิดเผยว่าปมสังหารเนี่ยมาจากความหึงหวง
ปลัดหนุ่มเนี่ยเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ตายจริงๆแต่ว่าภายหลังเนี่ยฝ่ายหญิงจับได้ว่ามีเมียอยู่แล้วก็ตีตัวออกห่างแต่ว่าไอ้คนที่เป็นมือปืนเนี่ยมันไม่ยอมไงใช่มาหึงเขาทั้งที่ตัวเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วต้องให้คุณชุติมาเคลียร์มันเป็นเช่นอย่างนี้นี่นะฮะเห็นบอกว่ารองปลัดท่านนี้เนี่ยเสน่ห์แรงด้วยก็เลยหึงแต่ตัวเองมีครอบครัวรับกรรมกันไปไปรับกรรมแต่ว่าคนอยู่แวดล้อมนั่นโหช็อกนะนั่นอะนับร้อยอะที่เห็นเหตุการณ์แล้วเดินออกไปหน้าตาเฉยเลยนะไม่แล้วถืออาวุธเข้าไปในที่สาธารณะแบบนี้แล้วตอนนี้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศใช่ไหมเออห้ามพกพาอาวุธออกนอกเคหสถานอ้าวเรื่องนี้คสช.ทำอย่างไรเนี่ยมันเกิดขึ้นใจกลางห้างสรรพสินค้าเลยนะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยข้าราชการด้วยนะเป็นถึงปลัดนะนี่อนาคตดับเลยนะฮะไปใช้กรรมกันในคุกนะคะสำหรับประเด็นนี้นอกจากนั้นค่ะประเด็นรองลงมานะคะ IS ฆ่าเผาอีก45ศพอิรักเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเอาอีกแล้วเนี่ยนะคะก็ร้อง UN อิตาลีผวาขู่ยึดโรมฝรั่งเศสก็จี้ปราบเหมือนกันนะคะ IS นี่ก็โหดไม่หยุดฆ่าเผาทั้งเป็นชาวอิรัก45ศพกลัวว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณอนุรัตไทยจากเมื่อวานนี้ที่ปาดคอ21นี่เผาทั้งเป็นเผา45แล้วไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มไปอีกเท่าไหร่สังเกตนะคะที่พาดหัวหน้าหนึ่งของแต่ละวันเนี่ยประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อะไรที่ก็เหมือนที่เขาประกาศตั้งแต่แรกอะค่ะใครที่ให้การสนับสนุนกองทัพสหรัฐไม่ว่าจะด้วยเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเขาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคือจุดมุ่งหมายเหมือนต้องการให้เกิดสงครามให้ได้เนาะเหมือนยั่วยุอย่างเงี้ยใช่ตีรอบไปหมดเลยค่ะนี่ไปที่อิรักละเราไม่รู้ว่าอิรักจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไรบ้างอีกแล้วอิรักเมื่อวานนี้เผาพอปาดคอ21ศพก็มีการโจมตีทางอากาศทำให้นักรบกลุ่ม IS ก็เสียชีวิตไปประมาณ50ศพโอ้ใช่ค่ะแล้วนี่อิรักโดนไป45ศพไม่รู้จะมีมาตรการในการตอบโต้กันอย่างไรดิฉันว่านี่แหละมันจะยิ่งทวีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละน่ากลัวนะคะรอดูนะคะที่เขาอยากจะเกิดสงครามนี่เหมือนที่คุณอนุรัตไทยบอกใช่ไหมคะต้องการที่จะทลายกำแพงแล้วทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวเหมือนไม่มีชีอะห์ไม่มีซุนนีคือถ้าเกิดสงครามมันจะเป็นแบบนั้นคือระบบเขาคิดแบบนั้นเชื่อที่ผู้นำอะค่ะผู้นำของกลุ่ม IS เนี่ยเขาลักษณะเหมือนเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็เป็นศาสดาแห่งศาสนาที่พยายามตั้งตนแล้วก็สร้างความเชื่อแล้วคนที่ไปอยู่ในกลุ่ม IS นี่ไม่ใช่กระจอกง่องง่อยนะคะความรู้ระดับด็อกเตอร์ขึ้นไปถูกส่งไปเรียนระดับสูงๆแล้วก็มีการจัดการกลุ่มกันแบบเหมือนมีรัฐมนตรีมีนู่นมีนี่เหมือนคือมันอยู่ในรอยต่อระหว่างซีเรียกับอีกประเทศนึงก็จริงแต่มันเหมือนเป็นแบบอีกรัฐนึงที่อยู่ซีเรียที่ซีเรียไม่สามารถจัดการกับเขาได้ทรงเหมือนจะเป็นรัฐอิสระปกครองตนเองอะไรแบบแล้วเขาก็ไม่คือในแต่ละประเทศตอนนี้คือมีความยุ่งยากมินเมก็เลยไม่อยากจะเพิ่มงานให้ตัวเองโดยการที่จะไปลบแบบโดยตรง 100% กับกลุ่ม IS แม้กระทั่งบิ๊กเบิ้มอย่างอเมริกาก็เหมือนต้องคิดหนักอะค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถที่จะดึงอเมริกาเข้ามาในสงครามได้เนี่ยนั่นแหละคือความสำเร็จของเขาที่เกิดขึ้นต้องมาในแบบในภาคพื้นดินแบบส่งทหารลงเลยนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เหมือนแก้แค้นให้กับผู้นำในอดีตที่ก่อนจะเกิดกลุ่ม IS ขึ้นมาด้วยตาลีบานเด่นน่ะเหรอคะเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเราต้องศึกษาที่มาที่ไปให้อย่างถ่องแท้ก่อนคือแล้วแต่มุมมองเนาะถ้าในมุมของคนพูดก็เหมือนที่คุณนิชนันบอกค่ะว่าไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่ว่าในมุมของมุสลิมที่เขาอยู่ในปัญหาเขาก็มองอีกมุมหนึ่งในประเทศที่พอเริ่มมีประชากรนับถือศาสนาที่แตกต่างกันก็เริ่มที่จะตระหนักแล้วว่าความปลอดภัยมันมีมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนำมาฝากกันนอกจากนั้นค่ะประเด็นรองลงมานะคะเกี่ยวข้องกับวงการพระพุทธศาสนาก็เอาอีกแล้วนี่นะคะกับพระเถระชั้นผู้น้อยก่อเรื่องกันอีกนี่นะคะพระเมาซิ่งชน8คันควบเก๋งตะเวนกินเหล้านะคะก็หมดสภาพคาถนนสัตหีบกันเลยนี่นะคะอย่างภาพที่ได้เห็น
ขวามือเนี่ยนะคะหลวงพี่เมาแล้วซิ่งเก๋งชนเละ8คันรั่วสนั่นสัตหีบเลยเนี่ยนะคะสารภาพว่าบวชที่บุรีรัมย์เราเพิ่งมาจำวัดในสัตหีบก่อนที่จะเกิดเหตุไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก่อนจีวรจะบินเนี่ยนะคะ ได้มีการชวนช่างประจำวัดขับเก๋งหาเหล้ากินตอนค่ำนี่นะแต่ว่าเมาจนคุมสติไม่ได้ไงมันก็เลยไปเฉี่ยวแล้วก็ชนรถจำไม่ได้ว่ากี่คันด้วยนะกระทั่งตำรวจเนี่ยตามมารวบตัวแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้สูงถึง182มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์สัตหีบนี่แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะจังหวัดชลบุรีอ่ะไล่กันตั้งแต่บางแสนไปจนถึงนั่นน่ะพัทยาแบบนี้ก็ปลาชิกใช่ไหมคะหลวงพี่โอ้คงไม่รอดนะคะดูแล้วนี่นะคะก็รอให้สั่งก่อนแล้วค่อยมาจับศึกด้วยความเร็วเนี่ยคงจะนับทันหรอว่าชนไปกี่คันตอนนั้นจำไม่ได้จริงๆพอตกสั่งแล้วพอรู้จำนวนตัวเลขอาจจะเงิบได้แล้วก็งงกันไปเหมือนกันนี่นะคะตอนนี้ก็คุมส่งพระผู้ใหญ่ทำพิธีศึกก่อนดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับด้วยนะคะโดนกันไปนั่งคุยกับภาพปูเตียงโรงพยาบาลไปเนี่ยนะคะก้มหน้าคอตกอยู่เนี่ยดีๆหัวแตกอีกนะแล้วไปกินเหล้าไปทั้งอย่างนี้เนี่ยนะบ้าน้ำปลาหน้าฉลองตุ๊ดจีนหรือเปล่า มาดูภาพกันบ้างนี่นะคะที่ข่าวสดได้มีการเล่นภาพก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะสยามบรมราชกุมารีทรงตัดเค้กที่ประชาชนชาวน่านทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบนะคะในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานงานวันนี้วันดีศักระราชกุมารีในนันทบุรีศรีลานานะคะในขวงเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะมาที่หน้าหนึ่ง Daily News ในเช้าวันนี้กันบ้างนะคะกับภาพมหามงคลเหมือนกันนะคะสมเด็จพระเทพค่ะพาดหัวข่าวนะคะบอกว่าสมเด็จพระเทพทรงระนาดพิธีมหามงคลพระชนมายุ5รอบประสบนิกรปลื้มปิตินะคะก็มีภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดเค้กถวายพระพรและทรงระนาดฝรั่งค่ะงานเฉลิมพระเกียรติมหามงคลวันนี้วันดีสักการะราชกุมารีในนันทบุรีศรีลานานะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านณขวงเมืองน่านในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบท่ามกลางความปลื้มปิติของประสบนิกร นั่นเองค่ะพาดหัวตัวไม้สำหรับเดลีนิวในเช้าวันนี้เป็นกรณีปปช.นะคะในการที่จะเรียกในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีจำนำข้าวบอกปปช.ชงคลังฟ้องปูจำนำข้าวปล่อยโกง600ล้านยิ่งลักษณ์ถกทีมทนายยังลังเลไปศาลฎีกา19กุมภาพันธ์วันสั่งฟ้องคดีเดี๋ยวเราค่อยมาลงในรายละเอียดกันนะฮะสื่อตระกูลโพสต์เนี่ยเขาจับตาดูกันเลยว่า19กุมภาเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปเองหรือไม่ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องไปนะฮะ อันนี้บอกก่อนแล้วก็มีการบอกว่าเป็นนัยยะที่สำคัญอีกแล้วอะคะไม่มีอะไรสำคัญค่ะไม่จำเป็นต้องไปตามกฎหมายที่19ไม่จำเป็นต้องไปจำเป็นต้องไปคือวันที่จะต้องมีการในส่วนครั้งแรกใช่นะคะของศาลหลังจากประทับรับฟ้องแล้วมันที่เรียบร้อยนะอะไรจะให้ไปหมดเลยจะให้ไปหมดตอบข้อซักถามก็ต้องไปพอไม่ไปไม่ประเด็นอีกค่ะว่าไม่เกียรติอีกนี่ก็ตระกูลโพสต์จับตาดูกันอีกแล้วมีนัยยะสำคัญ19จะไปไหมเนี่ยนะฮะไม่ไปเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวเก่งหลบหนีไม่ต่อสู้คดีอะไรอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้นี่ก็มาจากตระกูลนั้นเหมือนกันนะคะว่ากันไปนะคะสื่อว่าเล่นกันไปแล้วก็ไม่รู้เวลานายกด่าสื่อนี่ฝั่งนู้นโดนด้วยเปล่านะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะพาดหัวตัวรองนะคะเป็นกรณีต่อเนื่องนะคะของการดำเนินคดีกับเดอะกิ๊กนั่นเองนะคะหรือว่าพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์ค่ะบอกว่าเดอะกิ๊กอ้วมคุกอีก20ปีคดีรีดสวยฟอกเงินมีภาพประกอบด้วยนะคะแอนรับแทนลูกน้องเดอะกิ๊กแอนอกรับสารภาพใช้ตำแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะคะสั่งการลูกน้องเรียกรับผลประโยชน์จากสารภาพธุรกิจมืดส่งให้ฟอกเงินนะคะก็มีการพิพากษาจำคุกเพิ่มอีก20ปีนั่นเองนะคะเป็นประเด็นที่โอ้ไล่เรียงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะก็ยังมีคงดำเนินการกันอยู่มาบรรยากาศตรุษจีนกันบ้างเนี่ยนะคะมีภาพของอักษรมงคลนะคะแล้วก็บอกว่าคึกคักเลยทีเดียวตรุษจีนคึกคักเยาวราชจัดยิ่งใหญ่แห่ไหว้พระทำบุญนะคะรวมไปถึงแพทย์เนี่ยก็ออกมาเตือนในเรื่องของการเผากระดาษเงินกระดาษทองกันด้วย
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องจะต้องเผาบ้านเผารถเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาไอโฟนเผาโน้ตบุ๊กไปให้อาหารเช่าใช่นี่ทันสมัยมากมีอาหารเสริมเผาส่งไปด้วยเอาไฟโตวี่แล้วแต่นี่นะคอลลาเจนคอลลาเจนมีการเผาส่งไปแล้วก็ที่ฉันจำได้นะปีที่แล้วมีการแซวๆกันนะช่วงนั้นนะ iPhone 6ยังไม่ออกเนี่ยนะคะมีลูกหลานก็เผา iPhone 5ไปให้ปรากฏ SMS เข้าเครื่องลูกหลานบอกว่าอีไม่ต้องเผาไม่ต้องเผามาให้มาให้อ้วนนะข้างบงไงใช้iPhone 7แล้วเพราะว่าสตีฟจ็อบส์อยู่นั่นไปหนังแล้วอีไปคลิกใหม่แล้วอยู่ข้างบนนะฮะมันเป็นสตีฟจ็อบส์ด้วยดีใจด้วยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาไงก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเรามาระวังเผาแล้วเนี่ยอาจจะหาหน้ากากหาตัวกรองเนี่ยนะคะแมสต่างๆเนี่ยมาใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสารตะกั่วต่างๆนะที่มันจะอยู่ในกระดาษที่คุณเผากันด้วยก็เอามาขึ้นหน้าหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะมีกรณีของจับโจปล้น4ปั๊มรวดลงมือวิกาลนะตำรวจไล่สกัดหิ้วยกแก๊งเลยรวบ4โจวัย17เท่านั้นเองใช้รถจักรยานยนต์2คันค่ะควงมีดขี่ตระเวนปล้นปั๊มนี่แล้วก็มีใบหน้าให้ได้เห็นกันอยู่ในรูปด้วยเนี่ยนะคะอายุก็ยังน้อยแล้วก็มาทำเรื่องที่ตัดอนาคตตัวเองเป็นแก๊งที่ออกปล้นตามปั๊มน้ำมันต่างๆนี่แหละคืนเดียวเนี่ยปล้น4ปั๊มเลยสน.โชคชัยนี่แหละค่ะสน.วังทองหลางแล้วก็สุทธิสารได้เงินไปเนี่ยกว่า 30,000 บาทโทรศัพท์มือถือตำรวจตั้งด่านสกัดจับได้3คนนะคะส่วนอีกคนเนี่ยผู้ปกครองพาเข้ามามอบตัวรับสารภาพว่าก่อนลงมือเนี่ยกินโค้กผสมยาแก้ไอให้มึนเมาก่อนโอ้นะก็เป็นเรื่องราวของเยาวชนเนี่ยนะฮะว่าท้าทายกันอ่ะคือประมาณอารมณ์แบบตั้งกงตั้งวงกินเหล้าอ่ะแต่ว่าไม่ได้กินเหล้าอันนี้กินยาแก้ไอผสมโค้กเมาแล้วก็ท้ากันท้าทายแบบไอ้บอลกาเปล่าอะไรสมานี้ตัวกล่อมประสาทไม่ต้องกินเหล้าแล้วเนาะยุคนี้กินยาแก้ไอแทนโอ้ยก็คุณมีมะพร้าวมันมีส่วนผสมอะไรเยอะแยะมากมายใส่ยากันยุงใส่ไอ้ใช่ตลอดสี่คูร้อยยาแก้ไอผสมแล้วกินแล้วเป็นยังไงคะคุณธิดาไม่เคยค่ะแล้วเราจะมาอีกระดับนึงแล้วเดี๋ยวนี้เยาวชนอ่ะมีเยอะนะไปซื้อยารักษาโรคเนี่ยแต่บางชนิดมันมีผลข้างเคียงเอาไปผสมกับเนี่ยยาแก้ไอบ้างน้ำอัดลมบ้างแล้วกลายเป็นสารเสพติดแล้วก็ทำให้มึนเมาแล้วก็ทำลายระบบประสาทเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้มีการจับกุมด้วยนะคะบรรดาร้านขายยาที่ขายยาประเภทนี้ให้กับเด็กและเยาวชนใช่จับที่ต้นต่อใหญ่แล้วพูดถึง4คูณร้อยช่างภาพยิ้มเดี๋ยวเราสัมภาษณ์นะคะว่าเป็นยังไงแล้วยังไงจับมานั่งเลยนะคะนี่มีอะไรแบบคืออะไรแบบเนี้ยค่ะมีเยอะแยะมากมายที่ฉันเคยอ่านหนังสือแล้วเจอแบบมีเห็ดนะคะเห็ดกินแล้วเมาก็มีเห็ดที่เอามาจากขี้ควายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากินแล้วก็แบบวิ่งลงทะเลกันสนุกสนานมันเป็นอีกโลกนึงมันได้ฟินลิ่งไงฟินแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายผิดสิผิดเหรอคะเห็ดเมาเนี่ยนะผิดหรอกินเห็ดก็ผิดด้วยมันจะมีบางอย่างที่มันแบบมันออกฤทธิ์ต่อประสาทนะคะแล้วมันแน่นอนคล้ายๆพวกกระท่อมกัญชาอะไรแบบนี้ฟินเฟินพวกหมดมันหลายนะมีวิธีการนะคะทั้งหมดมันทำลายระบบประสาทนะฮะเสพไปนานๆเนี่ยสมองก็ไปกันหมดแล้วเนี่ยนะแต่ที่แน่เดี๋ยวบอกนิดนึงไอ้สี่แห่งรวดเนี่ยยังไงบ้างนะคะคืนเดียวนะฮะเริ่มจากนี่ก่อนเลยปอตอนแถวๆเราเนี่ยค่ะปอตอพปากซอยลาดพร้าว61ตอน4ทุ่มนะฮะเสร็จปุ๊บไปต่อที่ปั๊มบางจากปากซอยโยธินพัฒนา3สี่ทุ่มครึ่งไปโผล่อยู่คาวเทคเหม่งจ๋าย5ทุ่ม5นาทีเอสโซถนนลาดพร้าวตรงฝั่งขาเข้าระหว่างซอยลาดพร้าวซอย8กับซอย10อะค่ะจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็วิทยุประสานงานกันแล้วก็สามารถที่จะจับได้เพราะว่านี่ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวๆเนี้ยค่ะเขาเรียบด่วนทะลุลาดพร้าวโผล่เหม่งจ๋ายอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่า4คนนี้ไปค้นดูเนี่ยไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะคะตรวจสารเสพติดนี่ก็ไม่พบแต่ทั้งหมดก็ยอมรับว่าเวลาจะก่อเหตุเนี่ยก็จะอย่างที่บอกไปนะคะดื่มโค้กผสมยาแก้ไอให้มึนๆแล้วก็ไปก่อเหตุเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าไปมึนต่อในคุกนะคะแต่ว่าเป็นเยาวชนเนี่ยก็คงจะเข้าคุกเยาวชนนั่นแหละแสดงว่าคือโดยจิตใจเนี่ยค่ะ
เป็นคนละอายต่อการทำชั่วทำบาปหรือเปล่าไม่กล้าถึงขั้นที่อยากทำชั่วก็เลยจะต้องกล่อมตัวเองก่อนด้วยการกินอะไรเหล่านี้เข้าไปเออคนเรานี่ก็แปลกนะฮะไม่หรือว่าเมาแล้วก็เลยคึกขนองก็เลยจัดซะเลยหรือเปล่าเหมือนย้อมใจไงดิฉันว่าเหมือนย้อมใจไม่มีทางออกสำหรับชีวิตต้องมาหาทางนี้ไม่ได้ระบุว่าเงินธุระอะไรที่ต้องทำเนี่ยดิฉันอยากรู้ไม่แต่ในไทยรัฐนี่เขาบอกว่าแค่แบบท้าทายกันนะคะเหมือนไม่ได้แบบมีความจำเป็นอะไรที่จะไปปล้นนะคะแบบอารมณ์แบบไทยรัฐบอกแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่แบบท้าทายกันคล้ายๆที่ฉันบอกอะว่าพอมาว่าก็เฮ้ยกล้าเปล่าก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอารมณ์แบบคือขนองไม่ได้แบบก็นี่ไงไม่ได้จะใช้เงินอะไรยังไงเลยคือขนองเสร็จก็จบเหมือนในละครนะคะตำรวจก็จับผู้ร้ายได้ก็ไปใช้ชีวิตจริงกันหลังจากนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ที่น่ากังวลต่อคือเมื่อติดคุกออกมาแล้วจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมกลัวจะไปได้วิชาเพิ่มนั่นแล้วเนี่ยเป็นแค่นักเรียนเองนะคะม.5 อายุ17ปีอู้เหรอใช่17ปีเองอะค่ะนักเรียนม.5 ค่ะเนี่ยเป็นนักเรียน2คนแต่อีก2คนรู้สึกจะไม่ได้เรียนหนังสือตัวใหญ่อยู่กลัวโดนไล่ออกอะไรอย่างนี้หมดอนาคตกันไปนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะสำหรับ Daily News นะคะซิ่งบิ๊กไบค์ยิงเก๋งโอ้เนี่ยพลาดรถชนขาขาดใช่อันนี้นี่บอกก็ว่าเขม่นจากผับกันมานี่นะคะแล้วก็ตามมาสางแค้นกันหนุ่มพนักงานสินเชื่อแบงค์ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาบอกก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านซอยแบริ่งแล้วก็ไปมีเรื่องกับกลุ่มมอไซค์เจ้าถิ่นนะคะพอขับรถกลับบ้านเนี่ยถูกจักรยานยนต์ดูคติขี่ไล่ตามชักปืนยิงใส่ก็เลยขับรถพุ่งชนจักรยานยนต์หรูคันนั้นซะเลยคนซ้อนท้ายเนี่ยข้อเท้าขาดขาหักขณะที่คนขี่ก็บาดเจ็บค่ะแต่เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยสอบก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกจึงยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับใครเนี่ยนะฮะก็คือเขาบอกว่ามีเรื่องกันเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอนุสรกับเพื่อน5คนเนี่ยนะพากันไปดื่มกินที่ร้านแห่งหนึ่งย่านซอยแบริ่งและหนึ่งในกลุ่มเพื่อนก็ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนในร้านซึ่งด้านนายอนุสรกับนายณัฐพงษ์เนี่ยไม่ทราบเรื่องเมื่อนายอนุสรได้กลับบ้านพักย่านสมุทรปราการเนี่ยนะฮะพร้อมกับนายณัฐพงษ์ก็ขับรถกันไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีจักรยานยนต์ดูคาติขี่มาด้วยกัน2คนแซงประกบแล้วคนซ้อนท้ายก็ชักปืนออกมายิงใส่รถ5นัดซ้อนนะฮะแต่ว่าคือนายอนุสรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรก็เลยเหยียบคันเร่งพยายามจะหนีแต่เขาบอกว่ารถเนี่ยเสียหลักก็เลยพุ่งเข้าชนจักรยานยนต์เสยฟุตบาทอัดก๊อปปี้กับกำแพงอย่างแรงทำให้นายอรรถพลเนี่ยนะข้อเท้าซ้ายขาดขาขวาหักได้รับบาดเจ็บโดยมีซองปืนติดที่เอวแล้วก็อาวุธปืนขนาด .38 ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจากนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มจักรยานยนต์ติดตามมามีเรื่องทะเลาะกับนายอนุสรอีกก็เลยถูกทำร้ายร่างกายกันต่อเนี่ยนะคะก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะมาถึงที่เกิดเหตุนั่นเองเดี๋ยวเขาจะสอบปากคำกันเพิ่มนะสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องราวเกิดมาจากอะไรกันแน่บอกมาแบบนี้นะคะแต่ก็ผู้ที่ซิ่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยก็ขาขาดในโลกออนไลน์นี่เอารูปมาลมเนี่ยนะฮะสภาพของบิ๊กไบค์คันนี้หรือดูคาติคันนี้เนี่ยโอ้จากรถที่แข็งๆนี่เหมือน Honda ขออภัยที่ออกชื่อยี่ห้อเหมือนรถแบบราคาไม่ได้แพงมากอะฮะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์จ่ายกับข้าวไปเลยเท่านั้นนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นมานั่นเองมีอะไรจะเพิ่มไหมคะคุณธิดาหรือมีอะไรจะเพิ่มอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะหน้าหนึ่งของ Daily News ในเช้าวันนี้ค่ะค่ะมาต่อกันที่มติชนนะคะเราดูกันพาดหัวใหญ่ๆ3ประเด็นก็แล้วกันนะคะขอขึ้นต้นด้วยภาพค่ะเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบที่ขวงเมืองน่านนะคะจังหวัดน่านโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จค่ะส่วนประเด็นพาดหัวใหญ่วันนี้ค่ะเป็นเรื่องการเมืองนะคะปปช.ยื่นคลังฟ้องปู่ชดใช้600ล้านบาทแยก2ล็อตจำนำข้าวเจ๊งเพื่อไทยโต้ตัวเลขยังไม่สรุปวันชัยย้ำแนวปรองดองบิ๊กตู่ต้องคุยกับทักษิณซึ่งล่าสุดนะคะที่มีแหล่งข่าวใกล้ชิดพันตำรวจโททักษิณ
ออกมาบอกพันตำรวจโททักษิณมี3เงื่อนไขคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาบอกแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยไม่มีเลยพันตำรวจโททักษิณยังเงียบและนิ่งอยู่นี่ไงถึงได้เน้นว่าแหล่งข่าวและแหล่งข่าวว่าเชื่อถือไม่ค่อยได้นะใช่ส่วนทางด้านของรัฐธรรมนูญค่ะให้ส.ส.สังกัดพรรคปล่อยชั่วคราวกริชค่ะภาพต่อเนื่องนะคะภาพด้านล่างสุดเลยค่ะที่ได้รับการประกันตัวนะคะนายกฤตบุตรดีจีนผู้ต้องหาคดีเผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลทหารหลังจากที่วางหลักทรัพย์ประกันตัวนะคะวงเงิน 400,000 บาทที่ศาลทหารกรุงเทพเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะวินาทีแรกที่ได้เห็นภรรยาเนี่ยภรรยาคนสวยเนาะโผล่กอดกันเลยทีเดียวนะคะก็กำลังใจท่วมท้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้กันส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะบิ๊กป้อมอย่าศึกษาสาธารณสุขนะคะเรียกรัชตะนรงเคลียลั่น1สัปดาห์ต้องมีข้อยุติ 37 องค์กรบุกร้องนายกเพิ่ม 3.8 หมื่นคนในการใช้สิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีกลุ่มกะเหรี่ยงที่ได้มีการบุกสภาแล้วก็วอนให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะคะบัญญัติสิทธิชุมชนแล้วก็ชาติพันธุ์นะคะในรัฐธรรมนูญนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเรามีรายละเอียดด้วยเช่นกันนะคะส่วนพาดหัวรองลงมาอีกเรื่องนึงเป็นเศรษฐกิจที่มติชนยังคงจับตาค่ะ 2.7 หมื่นเกษตรกรพันนะคะพันองค์กรค่ะเฮ ล้างหนี้เน่าบี้บิ๊กตู่นำถกปิโตรเลียมรอบ21ทปทคาดส่งออกไม่ถึง 1% ค่ะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อว่าไม่ต้องให้นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์หรือใครเนี่ยมาบอกหรอกว่าดีหรือไม่ดีพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกวันนี้สามารถตัดสินกันได้ว่ามันดีจริงหรือไม่นะคะแล้วก็มีประเด็นที่ไหนพี่สิทธิ์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเพราะว่า BBC Thailand ได้มีการสัมภาษณ์กันนะคะส่วนกราฟิกวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของ GDP ปี58ที่ได้มีการตั้งเป้าไว้แต่เราย้อนกลับไปดูที่ปี57แล้วดูความเป็นไปได้ในปี58ว่ามันจะเติบโตตามที่รัฐบาลตั้งใจหรือเปล่านะคะว่าด้วยเรื่องของการลงทุนรวมในปี57ที่ผ่านมาติดลบค่ะลบ 2.8% ส่วนการนำเข้าค่ะลบ 8.5% ส่งออกเนี่ยอาการหนักนะคะ 0.3% ค่ะเรื่องการใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะนั่นก็คือคนในประเทศนะคะเท่ากับการส่งออกเลย 0.3%ทีนี้การคาดการเศรษฐกิจในปี58ของรัฐบาลชุดนี้บอกจะเติบโตเนี่ยค่ะ 3.5-4.5% นี่ยังไม่ลดนะคะเอาตาม World Bank ได้มีการพูดไว้เลยนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ยไม่รู้จะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าปี57เนี่ยก็คาดการกันไว้2กว่าจะ3นี่ยังอยู่ที่ 0.7 อยู่เลยภาพรวมการลงทุนที่ได้มีการคาดการไว้จากปีที่แล้วเนี่ยค่ะติดลบ 2.8แต่ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าแล้วก็คาดการไว้ว่าจะเติบโต 6% ส่วนเรื่องของการนำเข้าค่ะ 1.8 ส่งออก 4% หลายคนบอกยังคำทางไม่ได้เลยมันจะทำให้ 4% ค่ะปีที่แล้วติดลบปีที่แล้ว 0.3 คือ 0.3 เนี่ยอาจจะมีคือในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ย0แต่ที่ขึ้นมา 0.3 น่าจะเป็นตั้งแต่สะสมตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีจึงทำให้ตัวเลขอยู่ที่ 0.3 แต่ว่าปีหน้าค่ะผู้ประกอบการส่งออกรอยิ้มนะคะถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้ 4% ค่ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายครัวเรือนค่ะ 2.9% มันจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะคะประเด็นบิ๊กกิ๊กก็มีค่ะแต่เป็นกรอบเล็กนะคะเรื่องการจัดตรุษจีน12จุดทั่วประเทศก็มีเหมือนกันก็ในปีนี้นะคะเห็นบอกนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยค่ะเดินทางมาท่องเที่ยวตรุษจีนที่ไทยทะลุ 500,000 คนแต่ที่ซบเซาเนี่ยคือร้านทองปกติร้านทองนี่จะคึกคักนะคะตรุษจีนต้องคึกคักค่ะโอ้ยปีนี้นี่บอกลดลง 60% ส่วนโรงแรมที่พักปกติถ้าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็นไฮซีซั่นเนี่ยค่ะจะถือโอกาสในช่วงนี้แหละปรับค่าโรงแรมหรือว่าที่พักขึ้นประมาณ 15-20% แต่ปีนี้เนี่ยทำได้เพียงแค่ 10-15% ก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะ
ส่วนภาพที่เกี่ยวเนื่องกับตรุษจีนที่ว่าค่ะก็เป็นภาพที่คนไทยเชื้อสายจีนนะคะเลือกซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็สิ่งของต่างๆกันอย่างคึกคักนะคะเพื่อที่จะทำพิธีเส้นไหว้เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่ย่านเยาวราชนั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะค่ะสำหรับไทยรัฐในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นพาดหัวตัวใหญ่เลยเนี่ยก็คือเรื่องของ4วัยคะนองเหิมปล้น4ปั๊มซ้อนเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่า2คนค่ะยังเป็นนักเรียนชั้นม.5 อยู่เลยนะคะซึ่งทั้งแก๊งเนี่ยก็อายุเพียง17ปีเท่านั้นอ้างว่าถูกท้าทายจากที่ดื่มน้ำเมานะคะทำให้ขาดสติซึ่งตำรวจสน.วังทองหลางก็รวบได้ทันควันค่ะ3โจรเด็กมอบตัวอีก1นะคะหลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนปล้นปั๊มน้ำมันคืนเดียว4ที่เนี่ยนะคะซึ่งก็มีภาพอยู่ทางด้านล่างนะคะตำรวจเนี่ยกำลังสอบปากคำพนักงานปั๊มน้ำมันแห่ง1นะคะที่ถูกคนร้าย4คนเนี่ยซ้อนรถจักรยานยนต์ออกตระเวนปล้นปั๊มน้ำมันคืนเดียว4แห่งก่อนถูกชุดจู่โจมสน.วังทองหลางจับกุมนะคะส่วนภาพเล็กเนี่ยเป็นภาพกล้องวงจรปิดขณะที่คนร้ายก่อเหตุนั่นเองประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นพาดหัวรองนะคะในเช้าวันนี้เนี่ยประยุทธ์ปัดไล่ล่าเพื่อไทยยืนยันเป็นเรื่องคดีนักศึกษาขึ้นป้ายต้านอีกปปช.ก็จี้ฟ้องแพ่งปู่นะคะส่วนไปที่ภาคอื่นเลยแล้วกันนะคะภาพด้านบนเลยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จเป็นองค์ประธานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระชนมายุ5รอบที่ประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวจังหวัดน่านเนี่ยนะคะร่วมกันจัดขึ้นโดยทรงตัดเค้กที่ทางคณะผู้จัดนำมาทูลเกล้าถวายและผู้ที่มาร่วมงานก็พร้อมใจกันร้องเพลง Happy Birthday ณวัดภูมินอำเภอเมืองน่านนะคะภาพถัดไปสวยที่ฉันเคยไปวัดภูมินค่ะภาพถัดไปนะคะลักตู้ ATMตำรวจสภ.ธัญบุรีค่ะจังหวัดปทุมธานีคุมตัวนายดนัยปาลกูลนะคะอายุ20ปีซึ่งเป็น1ใน3ผู้ต้องหาคดีก่อเหตุลักตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยบริเวณร้านกรองทองอำเภอธัญบุรีมาทำแผนนะคะขณะใช้โซ่คล้องใต้ท้องรถกระบะก่อนกระชากตู้ให้ล้มลงก็เป็นคดีสืบเนื่องก่อนหน้านี้ไม่ใช่ภาพนี้นะคะภาพที่2ถัดจากภาพด้านบนทรงตัดเค้กนะคะไม่เป็นไรค่ะมาที่เนี่ยนะคะภาพนี้ก็คือจริงๆมันก็เป็นประเด็นสืบเนื่องมาก่อนหน้านี้ที่เราเห็นข่าวกันก็มีการจับกันได้ซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนั่นเองนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะค้าขายคล่องเป็นภาพบรรยากาศภายในตลาดเก่าเยาวราชกทม.นะคะในวันจ่ายนั่นเองเมื่อวานนี้วันจ่ายนะวันนี้วันไหว้พรุ่งนี้วันเที่ยวนะคะก็เนืองแน่นกันตลอดทั้งวันค่ะเมื่อคนไทยเชื้อสายจีนออกมาซื้อหาหมูเป็ดไก่ของแห้งแล้วก็ผลไม้นะคะเพื่อนำมาจัดชุดเส้นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีนหรือว่าขึ้นปีใหม่จีนประจำปี2558นั่นเองส่วนภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นประเด็นที่จะขอลงรายละเอียดเพราะว่าแตกต่างจากฉบับอื่นนะคะจับนายกอบต.เรียกรับเงินค่าวิ่งเต้นสอบหัวหน้าส่วนกองปราบปรามค่ะได้วางแผนบุกรวบนายกอบต.หนองกบนะคะอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีคาห้องทำงานเลยนะคะเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนคือไอ้เรื่องวิ่งเต้นไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะคะทุกหน่วยงานแม้แต่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะคะอบต.แค่สอบหัวหน้าส่วนเฉยๆนะสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนเนี่ยแถวบ้านดิฉันเนี่ยตำแหน่งละ 300,000 ไปหาดูแล้วกันว่าตำบลไหนนี่แหละเยอะค่ะเกือบทุกจุดแหละแต่ว่าเนี่ยสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนเนี่ยหัวละ 75,000 แล้วก็ให้มัดจำก่อนเนี่ย 11,000 ทีนี้หัวละ 75,000 ใช่ไหมคะมัดจำก่อน 11,000 แล้วได้แล้วเนี่ยค่อยมาจ่ายที่เหลือก็ปรากฏว่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าโชคไม่ดีไปไม่แน่ใจว่าจะคืนเงินให้ไหมนะแต่มีผู้เสียหายเนี่ย2รายด้วยกันค่ะยอมทำทีตามข้อตกลงอัดเพิ่มอีกคนละ 30,000 บาทล่อซื้อชัดๆใช่เลย มีวางเงินมัดจำมีจ่ายเป็นงวดก่อนที่ตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะจะซ้อนแผนตะครุบเจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่าไงรู้ไหมคะว่าไงคะไม่รู้เงินของกลางมาอยู่ใต้โต๊ะได้ยังไงอุ๊ยตายตำรวจล่อซื้อขนาดนี้แต่บอกว่าเอ้าทำไมเงินของกลางมันมาอยู่ใต้โต๊ะแล้วแตกอย่างเงินใต้โต๊ะก็ต้องใต้โต๊ะจริงๆนะแล้วจะเอามาวางไว้บนโต๊ะไม่ได้ต้องใต้โต๊ะก็ใต้โต๊ะเออ under the table นะฮะ ส
ซึ่งทางตำรวจค่ะเขาก็วางแผนเข้าจับกุมเขาเอาธนบัตรฉบับละพันเนี่ยนะคะจำนวน60ใบใช่ไปถ่ายเอกสารเอาไว้สวยละก่อนที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยทำทีว่านำไปมอบให้แก่นายประเสริฐตามข้อตกลงที่ห้องทำงานนายกอบต.ทีนี้พอนายประเสริฐรับเงินเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบก็แสดงตัวเข้าจับกุมสับเขาเรียกว่าเข้าชาร์จเลยนะคะก็อ่ะเข้าชาร์จเลยพอรับเงินปุ๊บเข้าชาร์จปั๊บปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเงินสดเนี่ยมันไปซุกอยู่ในลิ้นชักที่ใต้โต๊ะทำงานด้านซ้ายของนายประเสริฐก็เลยอ้างว่าไม่รู้มาได้ยังไงหรือโดนกลั่นแกล้งหรือเปล่านี่แหละก็ต้องดูกันแต่ที่แน่ๆตกเป็นผู้ต้องหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบรับเงินวิ่งเต้นสอบเป็นหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมของต้นสังกัดนั่นเองนะเพราะว่าเบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาเลยนี่ก็เป็นภาพรวมของไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นว่าด้วยเรื่องของการปรองดองที่ยังมีการแสดงความคิดเห็นกันอยู่แล้วก็กรณีที่บิ๊กป้อมนะคะหรือว่าพลเอกประวิตรปี๊ดใส่นักข่าวแล้วก็ไล่ให้นักข่าวไปแจ้งความเอาผิดกับกรณีการแต่งชุดคล้ายทหารของตั้นจิตภัทรนะคะกฤตดากรกฤตดากรนั่นเองนะคะที่ใช้คำว่าไอ้ฮา มโนเนี่ยนะคะหลุดกันมาเรื่อยๆแล้วพักกันครู่เดียวค่ะกา51นาทีนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะได้ปัดโต๊ะเจรจาในการพูดคุยกับอดีตนายกทักษิณนะคะโดยบอกว่าไปคุยกับคนที่มีคดีความได้ยังไงตนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไปคุยแบบนั้นไปทำแบบนั้นได้ยังไงนะคะแต่ก็มีหลายคนที่มองเรื่องของการพูดคุยระหว่างพลเอกประยุทธ์กับทางอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นอาจารย์ธิดาบอกนะคะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้ไปคุยแต่อาจารย์บอกว่าถ้าไปคุยกับพันตำรวจโททักษิณก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหามันจะจบและเชื่อว่ากรณีที่ได้มีการจุดประเด็นเรื่องการสร้างความปรองดองขึ้นมาเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ นางธิดาถาวรเศษนะคะประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นี่แหละค่ะได้กล่าวถึงข้อเสนอที่ให้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเจรจากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกโดยอาจารย์บอกค่ะว่าต้องตั้งคำถามว่าการมีข้อเสนอเช่นนี้ได้คำนึงถึงประชาชนหรือไม่การที่สังคมยังเป็นสองขั้วทางความคิดนั้นถือว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยแต่สมมุติว่าหากวันหนึ่งเนี่ยค่ะพันตำรวจโททักษิณไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วจะเป็นอย่างไรอาจารย์ธิดาได้มีการตั้งคำถามขึ้นนะคะและบอกด้วยค่ะว่าอย่าลืมว่ายังมีมวลชนจำนวนมากที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งย่อมไม่มีวันเปลี่ยนข้างจึงไม่อยากให้มองว่าพันตำรวจโททักษิณเพียงคนเดียวแล้วจะสร้างความปลองดองได้นะคะไม่ใช่ว่าคุยกับพันตำรวจโททักษิณคนเดียวแล้วจะสร้างความปลองดองได้ส่วนการที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอาจารย์ธิดาบอกรู้สึกเฉยๆเพราะเห็นว่าการสร้างความปรองดองไม่ได้อยู่ที่ตัวคณะกรรมการใดๆโดยปัญหาความขัดแย้งที่แบ่งแยกได้แบ่งแยกสังคมออกเป็นสองขั้วก็คือขั้วหนึ่งต้องการให้มีการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยกับอีกขั้วหนึ่งที่ยังพยายามรักษาอำนาจอนุรักษ์นิยมแบบธนาธิปไตยในเมื่อความเห็นยังต่างกันมากขนาดนี้คงไม่สามารถที่จะปลองดองได้อาจารย์ธิดายังระบุอีกนะคะว่ายิ่งสถานการณ์ปัจจุบันผู้ที่มีอำนาจได้มีท่าทีว่าได้เลือกข้างไปแล้วและการสร้างความปลองดองคงเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นที่แสดงกันดังนั้นจึงควรที่จะไปปรับความคิดให้ดีก่อนว่าเมื่อไหร่จะคืนอำนาจโอ้นี่อาจารย์ฮุกหมัดตรงเลยนะฮะเพราะไม่ว่าอย่างไรสังคมต้องกลับไปสู้การไปสู่การเลือกตั้งและการปรองดองอาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นนี่คือมุมมองของ
อาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะประธานที่ปรึกษานปช.นั่นเองเป็นแค่ละครฉากหนึ่งในขณะที่ทางด้านของคุณอำนวยคลังผานะคะอดีตส.ส.ลพบุรีของพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยนะคะกับการที่ทางด้านของนายกจะไม่พูดคุยกับทางอดีตนายกทักษิณโดยทางคุณอำนวยค่ะบอกว่าเรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของสนช.นะคะที่จะพิจารณาว่าจะออกกฎหมายจะอภัยโทษจะนิรโทษหรือปรองดองกันยังไงโดยได้เสนอมาตลอดนะคะว่าไม่ควรไปยุ่งกับอดีตนายกทักษิณซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องทบทวนค่ะว่าการที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยได้รับโทษเนื่องจากไปรับรองให้ภรรยาเนี่ยซื้อที่ดินรัชดานั้นเหมาะสมหรือไม่เพราะขณะนี้ที่ดินก็คืนไปแล้วนะคะเงินซื้อที่ดินก็คืนกลับมาให้ภรรยาของอดีตนายกทักษิณแล้วพร้อมดอกเบี้ย 7% ด้วยนะคะแต่อดีตนายกทักษิณค่ะคุณผู้ชมยังต้องได้รับโทษอยู่เลยจากการแค่ยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ดินเท่านั้นเนี่ยเรื่องนี้อยู่ที่สนช.ค่ะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรขณะนี้อดีตนายกทักษิณเนี่ยก็เหมือนติดคุกหลายปีแล้วด้วยนะคะจริงเพราะต้องออกไปอยู่ต่างประเทศทั้งที่ไม่มีเหตุผลเลยต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำให้สังคมเบี่ยงเบนทำให้สังคมแตกแยกโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่ทำคดีเนี่ยโอ้ล่าช้าใช่ไหมแต่อีกฝ่ายค่ะกลับเร่งรีบรวบรัดขณะนี้ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดอยากให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทบทวนตัวเองค่ะว่าอะไรผิดหรือถูกควรหรือไม่ควรเมื่อนั้นการปรองดองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแหมมุมของทางคุณอำนวยคลังผาเนี่ยอาจจะมองต่างจากบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบอกเอาเลยสปช.อยากจะให้ทำยังไงจะปองดองกันยังไงจะเอาใครมาทำอะไรปฏิรูปแล้วนำไปสู่การปรองดองยังไงสปท.สปช.จัดไปเลยแต่มุมของทางคุณอำนวยเนี่ยมองไปที่คดีความมากกว่าในเมื่อทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยอ้างว่าไม่คุยกับคนที่หลบหนีคดีแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่ามูลเหตุของคดีเนี่ยมันคืออะไรไล่เรียงกันไปก็พบว่าเอ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหลืออยู่เลยนะทั้งที่ดินก็คืนแล้วเงินซื้อที่ดินเหมือนที่คุณอนุทัยบอกว่าดอกเบี้ยอะไรเสร็จสับคืนมาหมดภรรยาไม่ผิดแต่สามีเนี่ยกลับมาผิดคือมันก็เกิดข้อครหาในสังคมอะค่ะใช่ค่ะเพราะความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยมันแค่ไหนใช่ก็เลยมองไปที่ต้องเป็นสนช.แล้วแหละเพราะว่าสนช.มีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายถูกไหมคะคุณต้องไปดูแล้วคุณจะออกกฎหมายอะไรจะอภัยโทษไหมจะนิรโทษหรือจะปรองดองกันยังไงมองไปที่เรื่องของกฎหมายเรื่องของสนช.มากกว่าค่ะมาดูในมุมของผู้นำประเทศกันบ้างนี่นะคะอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละค่ะก็ยังพูดอยู่นี่นะคะว่าไม่เจรจากับพันตำรวจโททักษิณอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละค่ะภาพที่ได้เห็นก็คือเป็นการพูดกับนักข่าวก่อนที่จะบินไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูโครงการเกี่ยวกับดอยอ่างขางนี่นะคะพลเอกประยุทธ์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์นะถึงกรณีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุนะคะเป็นแหล่งข่าวที่บอกว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยก็พร้อมที่จะพูดคุยกับผู้มีอำนาจตัดสินใจจริงๆเพื่อหาทางออกตามข้อเสนอของนายวันชัยสอนสิริสมาชิกสปช.นี่นะคะซึ่งการข่าวล่าสุดอย่างที่คุณอรุธได้มีการรายงานไปก็คือคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดได้ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเกี่ยวกับกระแสข่าวนี้ออกมาเลยนะคะจากพันตำรวจโททักษิณตรวจสอบแล้วตรวจสอบข้อมูลกับคนใกล้ชิดเพราะว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเนื้อข่าวนี้ออกมาได้อย่างไรเพราะว่าขณะนี้พันตำรวจโททักษิณยังคงใช้ชีวิตเงียบๆแล้วก็เรียบง่ายอย่างคนปกติทั่วไปนี่คือการยืนยันของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนี่นะคะซึ่งในประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดกับนักข่าวนี่นะคะว่าพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำตัวให้เหมาะสมไม่สามารถไปพูดคุยได้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขปัญหาที่ทุกคนได้ทำกินได้ทำกันไว้นะคะขีดเส้นใต้นะคะมาแก้ไขปัญหาที่ทุกคนได้ทำกันไว้ส่วนเรื่องการปรองดองก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนขออย่านำมาผูกโยงกันตนไม่เกี่ยวข้องและจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครผมเข้ามาเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินมาแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกกฎหมายและก็กระบวนการยุติธรรมการปรองดองเป็นหน้าที่ของทุกคนคนไทยอยากขัดแย้งกันต่อไปหรือผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองสงบดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกระทำผิดกฎหมายพยายามละเมิดขัดขวางให้เกิดปัญหาควรไปถามคนเหล่านั้นว่าทำเพื่ออะไรต้องถามกปปส.ด้วยนะคะผมถามว่าที่บอกทำเพื่อประชาธิปไตย
แล้ววันนี้ประชาธิปไตยที่ผ่านมามันดีหรือไม่ถ้ามันดีก็คงไม่มีเรื่องใครจะไปยุ่งเกี่ยวผมก็ไม่ต้องเข้ามาแสดงว่ามันยังคงมีปัญหาอยู่ฉะนั้นอย่ากังวลใครจะเสนออะไรก็ได้แต่อย่าทำให้เกิดความขัดแย้งวุ่นวายและอย่าลากผมไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะจากนั้นนักข่าวก็ยังถามเนี่ยค่ะกับกรณีที่คุณวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยที่ระบุนะคะว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกดดันแล้วก็ถูกไล่ล่าอยู่ฝ่ายเดียวเลยพลเอกประยุทธ์ก็บอกนะคะว่าจะไปไล่ล่าได้อย่างไรเป็นเรื่องของคดีความไม่ใช่การไล่ล่าถ้ามีการร้องเรียนฟ้องร้องก็ดำเนินคดีจะไปไล่ล่าอะไรนะคะฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะการปรองดองที่หวังผมไม่ได้ปรองดองกับใครเพราะผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไงผมทำไมต้องผมปรองดองกับใครล่ะผมไม่ได้เป็นศัตรูของใครผมทำหน้าที่ของผมนะผมเข้ามาผมก็ทำหน้าที่ของผมผมเข้ามาทำอะไรเข้ามาควบคุมอำนาจในการบริหารราชการมาแก้ปัญหาของที่มันบกพร่องอยู่ใช้กลไกทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมแล้วผมทำไมผมจะต้องปรองดองกับใครอ่ะการปรองดองเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกกลุ่มอยู่แล้วถ้าคนไทยอยากจะขัดแย้งกันต่อไปหรือไม่ล่ะนะเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองก็สงบดีส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกคนก็รู้อยู่ว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างแต่เขาพยายามที่จะละเมิดพยายามที่จะขัดขวางพยายามที่ทำให้เกิดปัญหาไงก็ควรจะไปถามคนเหล่านั้นนะว่าทำเพื่ออะไรถามว่าทำเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยมันดีหรือไม่นะถ้ามันดีมันก็คงไม่มีเรื่องมั้งไม่ถ้ามันดีใครจะไปยุ่งเกี่ยวผมก็ไม่เข้ามานะแสดงว่ามีปัญหาอยู่เมื่อมีปัญหาอยู่ก็ต้องใช้กลไกระเบียบราชการกลไกของกฎหมายเข้าไปแก้ไขนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องวางตัวเนี่ยให้เหมาะสมยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ไงคะที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ที่เข้ามาพูดอยู่นะขณะนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเข้ามาแก้ปัญหาทุกฝ่ายที่ได้เคยทำไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะนักข่าวก็ยังถามถึงโรดแมปที่รัฐบาลวางไว้เนี่ยค่ะว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่าใครจะทำให้เลื่อนก็ทำไปยืนยันว่าตนต้องเดินตามโรดแมปอ้าวก็เมื่อวานนี้ก็พูดอีกอย่างนึงนะคะนี่นักข่าวเขาถามก็ยังคงยืนยันว่าจะทำตามโรดแมปเนี่ยนะคะคือท่านบอกเหมือนประมาณว่าใครจะทำให้มันเลื่อนก็ทำไปนี่มันโรดแมปของผมอยู่ที่ผมชัดเจนนะคะว่าทำตามโรดแมปคนส่วนใหญ่ต้องการให้ดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายปีก่อนที่ตนจะเข้ามาเมื่อสถานการณ์เลี่ยงไม่ได้ขออภัยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องต่างๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายปีก่อนที่ตนจะเข้ามาเมื่อสถานการณ์เลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขเพราะห่วงประเทศชาติถ้าไม่เข้ามาคนอื่นก็จะว่าปล่อยให้ประเทศเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาต่อว่ากันอีกหากทุกคนเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการปรองดองสงบสันติก็อย่าไปขยายความขยายข่าวกันต่ออีกนอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหากพูดถึงการใช้อำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยตนก็ได้ทำอยู่แล้วแต่ไม่อยากทำไม่อยากใช้กฎหมายพิเศษเข้าไปแก้ไขปัญหาเพราะจะหาว่าไปรังแกใครอีกวันนี้จะต้องใช้กฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าให้ทุกฝ่ายนั้นได้แสดงความคิดเห็นมีโอกาสชี้แจงตามกระบวนการยุติธรรมแต่หากไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไรอย่าไปให้เครดิตคนเหล่านี้มากที่พูดมาเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีเจตนาดีและไม่ได้จงเกลียดจงชังรัฐบาลแต่ทุกคนมุ่งหวังจะแก้ไขปัญหาของตัวเองหรือภาพรวมโดยไม่ได้นึกถึงกลไกของรัฐแต่จะนึกถึงกฎหมายก็ไม่ได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่จะไม่นึกถึงกฎหมายก็ไม่ได้เพราะประเทศชาติอยู่ด้วยกฎหมายถ้าบอกว่ากฎหมายไปทำร้ายไล่ล่าถามว่าที่ทำมีความผิดหรือไม่เมื่อการร้องทุกข์กล่าวโทษนำเข้าสู่กระบวนการก็ต้องสอบสวนถามว่าไปไล่ล่าตรงไหนถ้าไม่มีความผิดจะร้องเรียนอย่างไรก็หลุดอยู่ดีนอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียนในหลายคดีบางคดีเนี่ยก็ตัดสินว่าไม่รับฟ้องไม่มีความผิดไม่เห็นมีใครจะมาเรียกร้องสรุปว่าอะไรที่ตัดสินเข้าข้างตัวเองแล้วดีถือว่าเป็นธรรมอะไรที่ตัดสินแล้วมีความผิดต้องไปแก้คดีก็ว่าไม่เป็นธรรมไล่ล่าตนคิดว่ามันไม่ถูกต้องอย่าคิดแบบนี้สื่อก็อย่าไปขยายความและอยากให้ลดความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะคะอยากให้ลดความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้สื่ออย่าไปตีความนะนอกจากนั้นก็ให้กฎหมายก็ว่าไปตามกระบวนการผิดก็คือผิด
ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดจะไปลงโทษได้อย่างไรแม้กระทั่งคดีเก่าถ้ามีหลักฐานมันผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้ตนไม่เข้าใจฉะนั้นอย่าลากให้พันกันเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศแล้วใครจะรับผิดชอบต้นขอถามใครที่มาร้องกันจะรับผิดชอบได้หรือไม่ผมประกาศไว้เลยว่าใครที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายเดือดร้อนจากนี้ไปต้องรับผิดชอบที่ผ่านมาไม่ค่อยรับผิดชอบกันอยู่แล้วไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบตามวินัยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทุกคนทุกพวกทุกพรรคเจตนาดีหรือไม่ก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลผมตัดสินให้ไม่ได้นะคะไปฟังเสียงนายกค่ะการบอกอย่าไปลากมาพันไปกันมานะเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันไปทั้งประเทศแล้วใครจะรับผิดชอบผมถามใครคนที่มาร้องรับผิดชอบได้ไหมล่ะแล้วผมก็ประกาศไว้เลยว่าใครที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายเดือดร้อนจากนี้ไปต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยรับผิดชอบกันอยู่แล้วนะไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบวินัยระเบียบการมหาการแผ่นดินอะไรก็ว่ามาทุกคนนะทุกพวกอ่ะทุกพรรคด้วยนะเจตนาดีไม่ดีก็ไปพิสูจน์กันในศาลนู่นนะค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพูดหลายเรื่องค่ะซึ่งได้มีการพูดถึงความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดที่บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามแล้วก็บริเวณทางเชื่อมห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเหตุเกิดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะในตอนนี้พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการเปิดเผยนะคะว่าคนร้ายอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติโดยกล่าวว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านอ่านให้จบก่อนนะขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติโดยกล่าวว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านเพราะในขณะนี้ประเทศก็วุ่นวายมากพอแล้วจึงไม่ควรคาดเดาไปเองและต้องรอให้เรื่องผลการพิสูจน์หลักฐานชัดเจนก่อนไอ้ชักศึกเข้าบ้านคงไม่ใช่ประเด็นนี้หรอกค่ะแต่ว่าไอ้ประเด็นที่บอกว่าคนร้ายอาจเป็นคนต่างชาติตอนแรกจำได้ไหมคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงข่าวแล้วก็นักข่าวถามว่าใช่ต่างชาติหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เราก็เลยมานั่งพิเคราะห์กันว่าไอ้คำว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะหมายถึงเอเชียที่ลักษณะคล้ายๆกับคนไทยเพราะว่ารูปร่างเนี่ยไม่ได้สูงถ้าจะเป็นฝรั่งก็คงจะไม่ได้แบบนั้นแต่ทางตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่ต่างชาติและมั่นใจว่าเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการเมืองทีนี้ไปมาเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยตั้งข้อสังเกตและตั้งประเด็นคำถามกับทั้ง3ท่านว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันเหมือนมีการขับรถไปเร็วๆแล้วก็ดิฟรถอะค่ะยูเทิร์นกลับอย่างเร็วอาจจะหมุน360องศาเพราะมันดูแปลกๆจนไปถามกับนักข่าวอาวุโสท่านหนึ่งดิฉันก็เลยขึ้นมาว่าทำไมเรื่องของคนร้ายเนี่ยมันไม่คืบสักทีตอนแรกนี่พุ่งเป้าไปเลยนี่นะคะเรื่องการเมืองระเบิดที่เกิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระเบิดการเมืองแถมยังโยงไปอีกสมานเมตตาแมนชั่นที่ย่านมีนบุรีสองเหตุการณ์มาโหบรรจบพบเจอกันมันเหมือนกันเลยแต่พอไปมาวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าทางด้านของพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริบอกว่าอาจเป็นชาวต่างชาติและอย่าชักศึกเข้าบ้านนั่นหมายความว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวอย่าไปถามอะไรมากมายเงียบๆไปสิเงียบๆไปสิเพราะฉันไปแล้วฉันเจอเนี่ยว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าตอใหญ่ตอเล็กเนี่ยนะฮะไม่แต่พลโทประวุฒิบอกเลยว่าไม่ได้พูดสักแอะเข้าใจผิดไม่ได้บอกเลยว่าเป็นชาวต่างชาติพลโทประวุฒิบอกไม่เคยให้ข่าวในลักษณะดังกล่าวเดี๋ยวขอยืนยันว่าพยานที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ให้การว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยพูดภาษาไทยชัดเจนนั่นส่วนจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนหรือไม่เนี่ยอันนี้คงต้องรอจับตัวผู้ต้องสงสัยให้ได้เสียก่อนอย่าให้เหมือนเกาะเต่าก็แล้วกันเนาะจริงๆนะนี่แหละเดี๋ยวโดนถามอีกประวุฒิเป็นใครผมได้รับรายงานมานะผมถึงพูดแบบนี้เนี่ยพูดไม่ตรงกับผมเขาบอกว่าประเด็นการก่อเหตุเนี่ยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแต่ยืนยันได้ไม่ใช่การก่อการร้ายสากลก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทหารบอกนี่มันคือการก่อการร้ายมันเป็นภัยต่อความมั่นคง มันจะต้องจัดการมันคือกลุ่มการเมืองแล้วเชื่อไหมต่อจากนี้เนี่ยเรื่องก็จะค่อย
ซาก็นี่ไงอย่าไปชักสึกเข้าบ้านคนร้ายเป็นชาวต่างชาติอย่าไปชักสึกเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเงียบกริบรู้เรื่องนะคะอย่าไปจินตนาการกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะหรือจะไปเจอต่อเอ๊ะหรือจะเป็นใครที่อะไรยังไงอย่าไปคิดต่อค่ะเราไม่มีสิทธิ์คิดนะคะจริงๆคิดได้เงียบๆแต่อย่าคุยกันดังน่าจะต้องได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วไหมคะก่อนหน้านี้ย้อนไปประมาณ1สัปดาห์บอกคดีคืบ 70% 70% มันเหลืออีกนิดเดียวเองก็รู้แล้วก็นี่ไงคุณนิสนันเหมือนนาฬิกาทรายอะค่ะพอแบบ 70% ใกล้หมดแล้วใกล้มีคนไปกลับบ้านไงเริ่มใหม่นับใหม่มันตันทีนะแล้วทีนี้มันจะได้ทรายมันจะได้ไหลจนหมดสักก๊อกนึงไหมคะหรือว่าก็กลับไปกลับไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะไปเรื่อยๆมันมีตอไม้อยู่แล้วมาอุดจุกไว้ตันเลยดิฉันอาจจะมองอาจจะว่าต่างมุมก็ไม่เชิงค่ะแต่เป็นอีกมุมนึงละกันกำลังคิดว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจณปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงคือหลายๆคดีค่ะที่เหมือนว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ขอยกตัวอย่างคดีของฆ่าไม่ใช่ฆ่าข่มขืนต่อเนื่องอะค่ะคดีข่มขืนต่อเนื่องที่จับผู้ต้องสงสัยพบรูปพรรณสันฐานเนี่ยตรงกันชัดเจนเลยแต่ไปตรวจ DNA แล้วไม่ใช่กลับงมไปใหม่อีกตอนแรกบอกว่าพบเศษซากของมะพร้าวคิดว่าจะต้องเป็นคนปีนมะพร้าวเก็บมะพร้าวแน่ปรากฏไม่ใช่อีกกลับไปหาชาวที่เขาเหมือนกับเก็บหาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคือหลายๆคดีเนี่ยมันดูงงๆดิฉันก็เลยดูว่าเอ๊ะคดีเนี้ยมันจะคล้ายๆกันหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าจะได้แล้วเห็นว่าตอนนั้นก็มีจับตัวผู้ต้องสงสัยได้เอามาสืบสวนสอบถามสอบปากคำอะไรต่างๆนานาไปแดงระยองนู่นนี่นั่นเอามาเครือข่ายคนแสดงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยคือแต่ดิฉันมองอย่างนี้นะอย่างกรณีของการข่มขืนต่อเนื่องเนี่ยกรณีนั้นเนี่ยมันมีพอจะมีวัตถุพยานซึ่งจะเป็นหลักฐานในการขยายผลได้เช่นมีการปักอักษรแบบนี้มีรูปพรรณสันฐานแบบนี้มีใยมะพร้าวติดมาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุในการขยายผลต่อที่จะตามหาติดตามตัวผู้ร้ายแต่กรณีนี้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรเลยแล้วก็ตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนในกล้องเนี่ยเป็นใครมาจากไหนสัญชาติอะไรเชื้อชาติอะไรแต่ก็มีการให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ามันจะต้องเกี่ยวกับระเบิดที่มีนบุรีมันจะต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดกันขึ้นมาในช่วงปี53คือมีการพุ่งเป้าไปแล้วอะค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้มีวัตถุพยานยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็ตัดข้อสันนิษฐานบางเรื่องที่บางทีในการสืบสวนสอบสวนไม่ควรจะทำออกไปด้วยจากประสบการณ์ระเบิดแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเมืองใช่คือทุกอย่างพุ่งมาแบบมาแรงอะค่ะถ้าตาเลขนี่ก็เข้าเกียร์และเหยียบมิดเลยนะคะลักษณะฟอร์มูล่าวันค่ะไม่งั้นก็จะเป็นพวกรถเฟอร์รารี่หรือแลมโบกินี่เสร็จปุ๊บพอไปไม่รู้เจออะไรสักอย่างนึงค่ะเหมือนวีออสน้ำมันหมดนะคะช้าอย่างนั้นเลยกำลังจะถึงเส้นชัยสีแดงธงแดงแล้วเนี่ยนะคะเห็นแล้วเพราะว่าหนึ่งออกมาบอกเลยภาพเนี่ยกล้องวงจรปิดระบุเนี่ยชัดเจนมากคนร้ายเนี่ยหล่อระดับน้องๆณเดชเลยจับกุมได้อย่างแน่นอนความคืบหน้าจะมา 100% แล้วยุ่งเกี่ยวกับการเมืองชัวนู่นนี่นั่นโอ้ยเสือแดงอะแหละอยากจะพูดอย่างเงี้ยแต่มันพูดไม่ได้เต็มปากก็เลยอธิบายแบบให้รู้ว่ามันคืออย่างนี้แต่ไปมาพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริบอกว่าเรื่องนี้คนร้ายอาจจะเป็นชาวต่างชาติและอย่าชักศึกเข้าบ้านไอ้ศึกเข้าบ้านเนี่ยค่ะคงไม่ใช่ประเด็นนี้หรอกเพราะถ้าสมมุติพลเรือนเขาทำผิดจริงๆเนี่ยนะคะเขาเนี่ยจะมาปกป้องไม่ได้เพราะทำผิดกฎหมายยังไงเขาก็ต้องให้เราดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของเราเหมือนกับมีกลุ่มคนไทยคนนึงกลุ่มนึงที่ไปลุกพื้นที่แนวชายแดนอันนั้นเราก็ต้องปล่อยให้เขาดำเนินไปตามกระบวนการของเขานั่นคือสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกทำแต่ไอ้ที่จะเป็นการชักสึกเข้าบ้านเนี่ยก็คือการท้าตีท้าต่อยอย่ามาเสือกอย่ามานู่นอย่ามานี่ต่างหากนี่คือการชักสึกเข้าบ้านที่เขาใช้ท่าทีทางการทูตเนี่ยพยายามแบบโอ้ประโลมนู่นนี่นั่นแต่นี่อีกแบบนึงดิฉันถึงได้เชื่อนะคะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างถึงได้มีการกลับตัวแบบ360องศาชนิดที่ถ้าเกี่ยวกับต่างชาติแล้วก็อย่าไปชักสึกเข้าบ้านนั่นหมายความว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปถามอย่าไปก็ปล่อยเงียบไปนะก็ก่อนให้สัมภาษณ์วันหลังก็คุยกันก่อนนะคะหลายทีแล้วให้สัมภาษณ์ไม่คุยกันเนี่ยค่ะตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีนะมีโฆษกตำรวจ
คุยกันบางทีอาจจะต้องอย่าเอาไมค์ไปจ่อปากพลเอกประยุทธ์เพราะหลายๆครั้งเนี่ยที่มันไม่ตรงเนี่ยมาจากพลเอกประยุทธ์นี่แหละไม่ได้พูดทีไหลไงฮะผู้นำประเทศประเด็นพูดต่อเนื่องไงไม่ถ้านี่ไงปัญหาเหมือนที่คุณกุลธิดาว่าถ้าแกฉลาดเหมือนอดีตนายกท่านหนึ่งยังไม่ได้รับรายงานยังไม่ได้รับรายงานแกก็จบแล้วนะใช่แต่นี่ไม่ได้ไงพูดถึงทักษิณลามไปถึงเหตุระเบิดเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะมียางพาราอีกพูดได้หมดนะคะมีหลายประเด็นจริงๆนะที่พลเอกประยุทธ์แต่ที่สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตได้คือเหนื่อยดูเหนื่อยเหนื่อยก็พูดนี่ก็เหนื่อยไปเยอะพูดวันแล้วหน้านี่ดูเครียดนะคะดูเครียดแล้วก็ดูเหนื่อยแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ดิฉันสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาควบคุมอำนาจเพื่ออะไรแก้ปัญหาข้อบกพร่องโดยการใช้กลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้วทำไมผมต้องปลองดองกับใครการปลองดองเป็นเรื่องของทุกคนทุกกลุ่มอยู่แล้วคนไทยอยากจะขัดแย้งกันต่อไปหรือผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองก็สงบดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายก็รู้อยู่ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างแต่พยายามจะละเมิดขัดขวางให้เกิดปัญหาควรที่จะต้องไปถามคนเหล่านั้นว่าทำเพื่ออะไรและถามว่าเพื่อประชาธิปไตยนี่หมายถึงกลุ่มไหนคะกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยคือกลุ่มไหนไปถามกลุ่มคนเหล่านั้นว่าทำเพื่ออะไรถามว่าทำเพื่อประชาธิปไตยแล้ววันนี้ประชาธิปไตยที่ผ่านมาดีหรือไม่อย่างน้อยๆเขาก็ได้ผู้นำประเทศตามที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ได้นโยบายในการบริหารประเทศตามที่พวกเขาเชื่อว่ามันจะดีและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนรากหญ้าเนี่ยมันดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดคนที่ดำเนินนโยบายก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่ส่วนคนที่บริหารอยู่ตอนนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้สักอย่างนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าดีเนี่ยก็คงไม่มีเรื่องประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยดีหรือเปล่าถ้าดีคงไม่มีเรื่องไอ้คำว่ามีเรื่องเนี่ยค่ะมันมีกลุ่มคนที่แพ้ชวนตีที่แพ้การเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะโค่นล้มเขาแล้วเขาก็แผ่วเต็มที่จนเขาจะกลับบ้านอยู่แล้วค่ะกำลังจะล้างมืออยู่แล้วหลังจากที่ไปยื่นหนังสือกับรักษาการประธานวุฒิสภาซึ่งก็ไม่ได้ตามข้อเรียกร้องออกมานั่งคุยกับลูกเลี้ยงว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรเลยบางคนนี่สติแตกบนเวทีปราศัยใช่สติแตกเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าไม่ให้ผมเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยจะให้ผมอยู่เฉยหรือแล้วทำไมตอนที่รัฐบาลอำนาจเต็มเขาเรียกร้องให้ท่านในขณะที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยค่ะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาท่านบอกไม่สะดวกใจคือถ้าเข้ามาในช่วงนั้นนะคะดิฉันว่ามันจะไม่มีคำพูดมากมายที่พลั้งพลูถามแก่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วก็กรณีที่ท่านพูดแล้วบอกว่าไม่ได้ไล่ล่าผิดก็ว่าไปตามผิดยกตัวอย่างนะคะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะแม้กระทั่งปปช.ยังไม่มีหลักฐานชี้เลยว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทำผิดหรือว่าทุจริตในช่วงไหนสอว่าจะทุจริตในส่วนของกระบวนการที่ดำเนินการทางอาญาเนี่ยตอนนี้ศาลยังไม่ได้มีการประทับรับฟ้องด้วยซ้ำและถึงแม้จะมีการประทับรับฟ้องก็ยังไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะชี้ออกมาในทิศไหนซึ่งในระหว่างนี้คุณยิ่งลักษณ์คือผู้บริสุทธิ์แล้วมายืนบอกว่าเขาทำผิดกฎหมายดิฉันว่ามันไม่ยุติธรรมอะค่ะนี่แหละคือพอยต์หรือว่าคือจุดที่ทำให้บ้านเมืองไม่สามารถปรองดองได้เพราะการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายอะนี่คือสิ่งที่อยากจะสะท้อนในสิ่งที่ท่านนายกได้พูดไว้เมื่อวานนะคะแล้วดิฉันขอนิดนึงนะดิฉันติดใจด้วยบอกว่าแล้วประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยมันดีหรือเปล่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองค่ะรูปแบบระบอบการปกครองในโลกใบนี้ก็มีเผด็จการมีคอมมิวนิสต์มีประชาธิปไตยมีรูปแบบต่างๆประชาธิปไตยคือระบอบหนึ่งของการปกครองซึ่งทั่วโลกนานาอารยประเทศเนี่ยก็ได้มีการยอมรับแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าประชาธิปไตยอาจจะยังไม่ใช่รูปแบบหรือว่าระบอบการปกครองที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ก็ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่านี่คือระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่ให้อำนาจกับประชาชนแต่ที่ระบอบมันบิดมันเบี้ยวเพราะคนที่อยู่ในระบอบไม่ต้องการระบอบนี้หรือไม่นี่คือคำถามค่ะที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณก็มีคำอ้างว่านี่แหละคือประชาธิปไตยที่เหมาะกับประเทศไทยถ้าเช่นนั้นต้องถามกลับค่ะว่าไอประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ผ่านมาตั้งแต่2490มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันดีเหรอคะ
ถ้ามันดีประเทศไทยคงไม่เป็นแบบนี้อย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกว่าเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้ย้ำอยู่กับที่เราไม่ได้ย้ำอยู่ที่แต่เรากำลังก้าวยาวๆถอยไปข้างหลังเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้อ่ะมาต่อที่พี่ใหญ่คนไม่มีแฟนพลเอกประวิตรเขาเป็นพี่ใหญ่คุณไม่มีแฟนเพราะว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์พูดตอนวันวาเลนไทน์ว่าลูกสาวนี่ก็ยังไม่มีแฟนเนี่ยพลเอกประวิตรนี่ก็ไม่มีแฟนพลเอกประยุทธ์ออกมาเปิดเผยในวันแห่งความรักลูกก็พูดถึงลูกสาวตัวเองไม่ใช่หมายถึงลูกสาวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะในตอนยังไม่มีแฟนยังไม่มีหนุ่มใครเข้ามากล้ามาจีบเสร็จปุ๊บพลเอกประวิตรก็ยังไม่มีแฟนก็ไม่มีแฟนเหมือนกันจะจับให้เป็นเนื้อคู่ตุลาหันเหรอคะคือแกก็พูดไปเรื่อยอะค่ะคนจากไม่รู้ไม่รู้เลยเราพูดถึงอารมณ์คนโสดอะไรแบบนี้โสดพลเอกประวิตรก็ไม่มีแฟนเราไปเห็นไหมเนี่ยรายงานข่าวไม่ครบถ้วนนะเนี่ยดิฉันเลยคิดเลยว่าต้องการที่จะจับให้เป็นเนื้อคู่ตูดังอ่ะนึกว่าลูกสาวเนี่ยคุยแบบอยากจะมีแฟนเหมือนคุณพ่อค่ะบอกเลยนะให้รักด้วยหัวใจอย่าใช้สมองรักอย่าใช้สมองคิดความรักเนี่ยค่ะไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าใช้ความรู้สึกนี่แหละดิฉันบอกเลยว่านายกเราพูดทุกเรื่องแต่ตากานายกรัฐมนตรีมันดูขัดแย้งนะคะยังไม่ชินอีกเหรอคะหรือท่านพยายามอยากจะให้ลูกสาวมีคู่เนี่ยเหมือนคุณพ่อเนี่ยหลายคนคิดอบอุ่นเหมือนคุณพ่อบุคลิกอายุเหมือนคุณพ่อไม่หรอกไม่ได้มีอะไรขยายผลไปขนาดนั้นนะคะก็พูดมาแกก็พูดไปเรื่อยนะคะแล้วก็พูดถึงพี่ใหญ่กสช.ก็เลยรู้ว่าอ๋อพลเอกประวิตรยังไม่มีแฟนเหรอเนี่ยตอนแรกนึกว่ามีภรรยาแล้วพลเอกประวิตรคนที่มาเล่นการเมืองเนี่ยทั้งทหารทั้งเป็นนักการเมืองจริงโสดเยอะนะคะทีนี้นั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะมาดูข่าวคราวกันต่อนะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาหรือแม้กระทั่งเรื่องคลิปภาพนะคะปาร์ตี้วันเกิดที่ออกมาของบางบุคคลเนี่ยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการกล่าวก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะถึงกรณีที่แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อเสนอในการเจรจาเพื่อความปรองดองของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าให้ล้มเลิกความคิดในการเจรจาแม้ว่าทางพันตำรวจโททักษิณจะเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอในการเจรจาก็ตามเพราะท้ายที่สุดแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถึงอย่างไรเรื่องคดีความก็เป็นคนละเรื่องกับการปรองดองไปฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะก็เห็นตอบก็เหมือนกันในท่านนายกอ่ะนะก็บอกไว้แล้วครับนั่นก็คือให้เลิกคิดไปเลยว่าเรื่องที่จะคุยยกเว้นกลับเข้ามาก็ต้องควรก็มาเข้ากระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ดำเนินการก็มันมีกฎหมายอยู่แล้วนะฮะทำตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมประเทศเราก็มีกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับแต่เขาก็ห่วงกันว่าถ้าไม่คุยเนี่ยเรื่องมันไม่จบหรือว่ามันปลองดองต่อไปไม่ได้อันนี้มีส่วนไหมฮะก็เมื่อเช้าผมฟังท่านนายกนะเรื่องคุยกับเรื่องของปลองดองคนละเรื่องกันเรื่องคดีอ่ะเรื่องกับเรื่องปลองดองเนี่ยมันต้องแยกจากกันนะมันไม่ใช่มันไปรวมกันได้ไงผมยังไม่รู้เลยนะครับถามว่าอยากปลองดองไหมก็อยากปลองดองนะครับก็ทำทุกอย่างนะเพื่อให้เกิดความปลองดองค่ะส่วนกรณีที่มีการแชร์ภาพนางสาวจิตภักดิ์ปิฎากรนะคะอดีตที่ปรึกษาของพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้ที่ว่ามีคำสั่งในการแต่งตั้งหรือไม่และนายกบอกเอกสารปลอมเนี่ยนะคะแต่ทางด้านของพลเอกดาพงษ์บอกเอกสารจริงเนี่ยนะคะก็นี่แหละแล้วก็เป็นแกนนำก็ปปส.แบบแบ๊วกันเฉียนะคะแต่ทีนี้เขาก็มีทหารหลากหลายแต่ทีนี้ว่าคุณตันเนี่ยคือมาเต็มยศเลยไงเอมมี่มรกตกิติสาระอันนี้นี่เป็นชุดทหารตอนออกศึกแล้วมันเสื้อขาดไม่อันนี้คือคงเป็นธีมค่ะดิฉันมองว่าคงเป็นธีมวันเกิดจริงๆแหละแต่ว่าพอยต์เนี่ยต้องไปฟังเสียงนักข่าวตอนสัมภาษณ์เนี่ยก็มีเพื่อนในวงการหลายคุณมีคุณเอมมี่มีคุณไอซ์อภิสดานะคะใส่ชุดสีขาวในรูปแล้วก็หาซื้อที่ไหนกันเนาะมีคุณชุติมาเยอะแยะเนี่ยมีทหารอากาศก็มีแต่ส่วนมากจะมาแบบแปลงใช่ประยุกต์ชุดไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่เข็มเนี่ยไม่รู้มาเอาจากไหนทหารต่างชาติบ้างอะไรบ้างแต่คุณตันเนี่ยมาเต็มนะมีขงมีเข็มมาเต็มเลยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการสวมชุดทหารในงานเลี้ยงวันเกิด16มิถุนายน2556ประเด็นนี้เนี่ยมีการไปถามพลเอกประวิตรด้วย
พลเอกประวิตรถึงกับมีอารมณ์เลยนะคะบอกว่ายังไม่เห็นภาพที่ออกมาถ้าหากนักข่าวเห็นว่าเป็นความผิดก็ไปแจ้งความดำเนินคดีอันนี้เราได้ดูภาพแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราลงไปฟังเสียงพลเอกประวิตรถึงกรณีนี้ค่ะถ้าก็ของเก่าอ่ะแล้วคุณจะเอาไงล่ะเขาผิดก็บาปเป็นคดีไหมคุณต้องไปถามอย่างนั้นก็ถึงไปแจ้งความอ่ะคุณไปแจ้งความดิมีเรื่องอะไรอีกเรื่องอย่างนี้ไม่เอาเรื่องตัวบุคคลเอาเรื่องมาเรื่องอะไรเรื่องบริหารราชการแผ่นดินเรื่องอะไรไม่มีถามไม่มีมีแต่เรื่องโดไม่มีอะไรจะถามคือถามให้มันทะเลาะกันน่ะถนัดนั่นแหละคุณน่ะโอเคมีอะไรถามมาถามอีกอ้าวถามก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าท่านไปปกป้องคุณตั้งตันเอกอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเลยหาก็ยังไม่เห็นเลยคุณก็คิดเอาเองมันโนเอาทั้งนั้นน่ะมันเอาสิเอาที่เอาก็ไม่มีเอาเสียเวลาวันหลังนี่แนะนำให้นักข่าวเปิด iPad หรือแท็บเล็ตให้ดูรูปไม่นักข่าวถามแล้วค่ะมีเสียงยาวกว่านี้นะคะมีเสียงยาวกว่านี้ที่นักข่าวเนี่ยถามเป็นช็อตๆแล้วก็ไล่บี้เลยนะแล้วก็มีคำว่าไอ้ฮามโนไปเองเมื่อกี้นี้แล้วก็บอกยังไม่เห็นรูปเลยดูไหมคะเดี๋ยวไม่ให้ดูไม่เดี๋ยวขึ้นไปดูแต่ปุ๊บก็ดูก่อนแล้วสุดในฐานะที่ดูแลด้านฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ดูทหารอยู่เนี่ยจะว่ายังไง มันเกิดในปีผมไหมล่ะปี56เขาบอกมันเพิ่งปรากฏตอนนี้ไงแล้วจะจัดการยังไงเพราะว่านักข่าวก็ได้ถามถึงตราสัญลักษณ์ต่างๆอะไรมากมายที่แล้วชุดที่คุณตั้นใส่เนี่ยคือมันเป็นชุดทหารจริงเขาก็ถามลงรายละเอียดกันเยอะแยะมากมายพอสมควรนะคะก็เกิดอาการโมโหกันไปมีเข็มมีตรามีอะไรครบอยู่นี่นะฮะใช่แล้วก็มีการรายงานค่ะบอกว่าระหว่างที่สัมภาษณ์เด็กพลเอกประวิตรอยู่เนี่ยนะคะทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ขอดูภาพที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวจากผู้สื่อข่าวด้วยนะคะจากนั้นพลเอกอนุพงษ์ก็กล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่สามารถเอาผิดได้เพราะผิดพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2477โอ้ย้อนไปไกลเชียว2477นะคะอ้อขออภัยนะคะคุณผู้ชมขออภัยอย่างแรงเลยขออภัยจริงอ่านผิดบอกว่าสามารถเอาผิดได้อ๋อเอาผิดได้ขออภัยนะคะสามารถเอาผิดได้เพราะผิดพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2477เอาผิดได้นะฮะจากพลเอกอนุพงศ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูต่อว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแต่ทีนี้ฉันเห็นข่าวนี้เนี่ยแล้วก็บังเอิญวันนี้เปิดเดลีนิวหน้าในหน้า14อันนี้น่าสนใจเพื่อที่จะเป็นการเปรียบเทียบกันแต่ว่านิดนึงค่ะทางด้านของพลเอกประวิตรเนี่ยได้ถามนักข่าวกลับไปว่าดารานักแสดงเขาก็ใส่กันตั้งเยอะตั้งแยะอันนั้นเขาแสดงไม่ต้องไปเอาผิดหรอเสร็จปุ๊บนักข่าวก็เลยตอบกลับไปว่าอันนั้นมันคือการแสดงละครที่มีการทำหนังสือขออนุญาตแต่ในกรณีนี้เนี่ยยังไงแล้วก็อย่างที่ได้บอกค่ะได้พูดถึงเรื่องเข็มเรื่องนู่นเรื่องนี่มากมายเดี๋ยวในระหว่างที่คุณนิชนันได้พูดถึงข่าวอีกข่าวหนึ่งเนี่ยนะคะดิฉันจะให้เอาแบบฉบับเต็มที่มีการโต้กันไปมาได้ให้ได้ติดตามกันทีนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะคือเป็นข่าววันนี้พอดีเลยคุณผู้ชมเปิดมาหน้า14เดลีนิวคุณผู้ชมจะเจอนะคะมีการพาดหัวเลยหนุ่มรปภ.อยากอวดสาวแต่งชุดทหารนัดเจอร้านโอเกะคือโดนจับอะค่ะคือหนุ่มเจ้าคนนี้เนี่ยนะคะมีภาพด้วยเนี่ยนะคะก็คือไปนั่งดื่มกินนี่แหละในร้านคาราโอเกะแล้วก็แต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ทหารทีนี้มีคนไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็เลยเข้าตรวจสอบก็ปรากฏว่าหนุ่มนี้ก็ยอมรับแหละว่าไม่ได้เป็นทหารและเอาชุดทหารเนี่ยมาใส่ข้อหาที่โดนไปเนี่ยนะคะคือสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานหรือใช้ยศตำแหน่งเครื่องราชอิสริยภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยภรณ์โดยไม่มีสิทธิ์ก่อนที่จะมีการนำตัวส่ง
ให้กับทางด้านเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะดำเนินคดีต่อไป อันนี้เนี่ยโดนจับใส่ชุดทหารไปดื่มกินเหมือนกันนะคะก็หยิบยกมาให้ดูอันนี้โดนจับแล้วดำเนินคดีแล้วเพราะใส่ชุดทหารโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยข้อหาที่โดนนะคะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานหรือใช้ยศตำแหน่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยไม่มีสิทธิ์นี่คือข้อหาที่โดนติดคุกไหมคะก็เขาไม่ได้ระบุนะคะว่าฐานความผิดนี้เนี่ยมีการลงโทษอย่างไรบ้างแต่ว่าส่งตัวดำเนินคดีต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงพลเอกประวิตรกันนะคะพักกันครู่เดียวค่ะ